ช่วงนี้ค่ะกับจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงนะคะเห็นคุณพจน์บอกว่าวันนี้เขาจะมีโครงการระดมทุนเพื่อศิลปะมาเล่าให้ฟังใช่ครับแต่ที่จริงไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของอาหารนะครับรวมถึงโครงการดีๆเพื่อสังคมด้วยนะครับถูกต้องครับพูดแล้วยังไม่เห็นภาพใช่ไหมเราต้องไปดูตัวอย่างกันดีกว่าวันนี้พจน์มีกิจกรรมคลิปวิดีโอมาให้ชมกันยังไงไปชมกันดีกว่าครับดีเลยค่ะเป็นโปรเจกต์ที่อยากทำมานานละแล้วมีเจอรุ่นน้องคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดเลยครับเขาบอกว่าโรงเรียนนี้น่าสนใจเป็นโรงเรียนที่1ใน3โรงเรียนกันดารของจังหวัดเลยครับก็เลยบอกว่าเอ้ยเราสนใจเราอยากทำร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปร่วมกับโครงการของน้องชื่อโครงการอะไรนะเพียงพออุ่นเอาจริงเราเป็นคนจังหวัดเลยเราก็เลยอยากทำจังหวัดเราก่อนประเดิมครั้งแรกในการซ่อมโรงเรียนนะครับเพราะว่าคิดไว้ว่าจะทำต่อเนื่องเรื่อยๆอ่ะเราก็จะแบบค่อยๆไปทีละโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับโรงเรียนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ไปเซอร์เวย์มาหนึ่งแล้วฮะตัวอาคารเป็นสิ่งแรกที่ตัดสินใจที่จะไปช่วยเลยครับเพราะว่าเป็นอาคารของสมเด็จย่าก็เลยเลือกที่จะทำโรงเรียนเนี้ยท้ายมันไม่ใช่ทำแค่อาคารนะครับมันมีเยอะกว่าที่อาคารที่มันเสื่อมโทรมใช้งานไม่ได้คือเราสัมผัสได้นะว่าเวลาเราไปเงี้ยเราเห็นเด็กอ่ะมันรู้สึกแบบอยากเข้ามาหามันเป็นเรียวความสึกที่แบบความสึกจริงๆที่แบบบริสุทธิ์อ่ะจุดประสงค์หนึ่งที่ในการทำโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเนี่ยฮะไปสู่น้องๆที่ต่างจังหวัดที่ลำบากที่อยากให้คนไปช่วยเราไม่เคยทำคือเราอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพี่นนท์พอดีแบบมาชวนเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสเนาะที่จะได้ไปทำอะไรดีๆบ้างอะไรเงี้ยถ้าใครอยากช่วยก็มีอีกทางนึงก็คือผมทำแบรนด์อยู่แล้วก็คือทำของมาเฉพาะกิจเพื่อจะมาช่วยในโปรเจกต์เนี้ยก็จะมีเสื้อครับมีเสื้อประมาณ4ลายกระเป๋า2ลายครับแล้วก็มีสเปเชียลแบ็คอีกที่ผมเพ้นเองครับถ้าใครอยากช่วยอุดหนุนนะครับให้ไปอุดหนุนกันที่www.aciola.com ค่ะครับผมค่ะเมื่อสักครู่เห็นโครงการไปแล้วน่าสนใจมากคุณพจน์ค่ะอยากพูดคุยรายละเอียดไหมฮะว่าการระดมทุนหรือโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เป็นไงเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงครับจิ๊บก็สิบบันเทิงช่วงนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษครับคุณเจมนทนจิราและคุณกิรตาพรมสาขานักสกลนครครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะท่านหนึ่งเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนายแบบชื่อดังอีกท่านหนึ่งก็เคยมีบทบาทผลงานเพลงมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ครับเป็นอดีตนักร้องดูโอนะครับวงนี้นั่นเองนะครับคุณกินะครับค่ะพูดถึงพี่กิก่อนนะครับขออนุญาตโปรเจกต์เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นตัวอย่างกันไปคือ SVSS เป็นโปรเจกต์การไปซ่อมโรงเรียนซึ่งพี่กิเป็นแคมเปญแมเนเจอร์ใช่ค่ะรายละเอียดโครงการเป็นยังไงบ้างครับกิค่ะอันนี้ก็เป็นระดมทุนไปซ่อมโรงเรียนที่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็จะมีของตอบแทนเล็กๆน้อยๆจาก SVSS เป็นเสื้อยืด limited edition นี่ค่ะค่ะคือเมื่อสักครู่เห็นตัวโครงการไปแล้วก็ดูค่อนข้างเพื่อสังคมเนาะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปโครงการได้ไหมคะอย่างส่วนของตัว crowdfunding เองเนี่ยค่ะก็จริงๆ Aciola ได้ตั้งเหมือนเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศิลปินหรือว่าคนที่อยากจะสร้างแคมเปญต่างๆเนี่ยได้เข้ามาระดมทุนจากแฟนๆหรือว่าเพื่อนๆใช่ไหมครับก็เรามีแคมเปญหลายๆแบบทั้งแบบบางอันที่เป็นศิลปินทำผลงานฝั่งซีดีหรือว่าทำเพลงใช่ไหมฮะหรือว่าบางอย่างที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ช่วยสังคมในส่วนของการสร้างโรงเรียนบ้างอย่างตอนนี้คุณขันเงินก็มีแคมเปญที่จะสร้างกุฏิให้กับวัดก็มีหลายๆแคมเปญที่คนเข้ามาที่มีไอเดียที่เราคิดว่าน่าสนใจต้องการทุนเนี่ยเข้ามาใช้บริการของ Aciola ได้ครับซึ่งมันก็เลยจะเป็นเรื่องของทั้งศิลปะดนตรีแล้วก็ charity เพื่อสังคมได้ด้วยครับใช่ครับซึ่งของพี่เจก็มีโปรเจกต์ของตัวเองเหมือนกันใช่ผมเพิ่งมีแคมเปญนึงไปที่ปิดไปน่าจะปิดมาได้2อาทิตย์แล้วครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับโครงการเป็นยังไงจริงของผมมันจะตลกหน่อยแคมเปญชื่อ Techno Pizza Party ก็เหมือนกับเราได้สร้างอีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์นึงเพื่อที่จะเหมือนทดลองส่วนของการระดมทุนสำหรับอีเวนต์ให้คนอื่นด้วยแหละ
แต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นงานให้คนเนี่ยเข้ามากินพิซซ่ากันครับก็มาฟังเพลงเทคโนมาจอยกันมาสนุกกันนะฮะใช่ครับที่เห็นอยู่นี่ทานไปทุกแคมเปญเนี่ยในการที่เราระดมทุนควรจะมีวิดีโอที่อธิบายว่าแคมเปญของเราเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยเนี่ยเหมือนทำวิดีโอขำๆขึ้นมาหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายว่ามันคืออะไรเด็กคนนั้นกินพิซซ่าอยู่กินพิซซ่าอยู่แล้วมีเพลงเทคโนด้วยใช่ครับวิดีโอนี้คิดนานไหมคะไม่นานครับถ่ายเลยถ่ายด้วยโทรศัพท์คิดตอนนั้นถ่ายตอนนั้นเลยใช่ครับเนี่ยอันนี้คือทะลุเป้าไปแล้วนะครับคือประสบความสำเร็จแล้วนะฮะใช่ครับนี่รู้สึกว่าจบอยู่ที่ 1,033% ครับว้าวเกินร้อยไปแล้วคุณ 1,000 หุยขอแสดงความยินดีด้วยนะถูกต้องมากหลายคนจะคิดว่า 100% เนี่ยมันถึงจุดแล้วมันจะหยุดแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคนที่สร้างแคมเปญต้องการให้ เหมือนยืดแคมเปญออกไปมันจะมีเพิ่มพวกสิ่งของหรือว่าแอคทิวิตี้ต่างๆให้กับคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็ค่อยๆหาทุนได้อีกเพิ่มไปเรื่อยๆในเมื่อมันยังมีเวลาอยู่ก็ทุกแคมเปญก็เหมือนมีเวลาที่จำกัดอยู่เพราะอย่างที่พี่เจได้บอกไว้ว่าคราวฟันดิ้งรูปแบบนี้ก็คือคราวฟันดิ้งที่ให้คนระดมทุนนะฮะและแต่มีรีวอร์ดให้กับคนที่สมทบทุนเข้ามาใช่ครับเขาเรียกว่า reward based crowdfunding ครับคือคล้ายๆกับว่าเราซื้อของก่อนแล้วก็ถ้าจำนวนเงินของทั้งหมดเนี่ยมันถึงงบถึงจุดเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาก็จะออกไปผลิตสิ่งของได้ถ้าไม่ถึงเนี่ยทุกอย่างก็ถูกคืนไปให้กับคนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนครับก็ถ้ายังไม่ถึงนี่ก็ยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ครับครับผมแล้วอย่างโครงการของคุณกิเองล่ะครับประสบความสำเร็จแล้วเหมือนกันยังไงบ้างคะของกิก็มีช่วยดูแลหลายๆแคมเปญนะคะที่ประสบความสำเร็จไปแล้วก็มีไทเทรับบูตแคมป์ที่ทางวงไทเทเนียมสอนน้องๆแบบที่แรปเปอร์รุ่นใหม่อะค่ะเกี่ยวกับการตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ที่ผ่านไปก็ดีนะคะมีคนมาร่วมแคมป์เยอะเลยค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นคุณกิดูแลโครงการทำนองไหนบ้างก็มีเรื่อยๆเลยค่ะก็จะมีตอนนี้ก็มีที่เป็นดนตรีเป็นศิลปินหน้าใหม่หลายๆคนที่อยู่บนแคมเปญตอนนี้ครับครับถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วครับกระแสตอบรับแต่ละโครงการเป็นไงบ้างคะก็ดีครับผมคิดว่าcrowdfunding ยังใหม่อยู่ในเมืองไทยก็เนี่ยถึงเราพยายามที่จะค่อยๆสื่อสารวิธีการแล้วก็ส่วนของแพลตฟอร์มออกไปให้คนได้รู้ว่ามันคืออะไรก็เราจะเข้ามาสนับสนุนศิลปินหรือว่าคนที่เราชอบเนี่ยยังไงบ้างคือส่วนใหญ่พอพูดถึง crowdfunding หลายคนจะคุ้นหูแบบเป็นเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งประดิษฐ์อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆป่ะคะที่เป็นเรื่องของแนวศิลปินโดยเฉพาะเลยจริงๆของเราตอนที่เริ่มเนี่ยจะเป็นศิลปินโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็เหมือนค่อยๆเปิดให้กับหลายๆอย่างมีหลายๆแบบแคมเปญทั้งเทคโนโลยีก็มีใช่ไหมครับส่วนของการระดมทุนสำหรับสังคมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเพราะเราเห็นว่าคนที่เขาจะเข้ามาสนับสนุนพวกนี้ค่อนข้างง่ายแปลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินชื่อดังเท่านั้นคนอื่นก็ได้เหมือนกันใช่ครับจริงๆเราเข้าไปเลยครับครับผมเพราะว่าจะเห็นโครงการของคุณเจเพิ่มเติมไหมฮะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งของการใช่ผมก็คงจะทำไปเรื่อยๆครับเพราะในช่วงขั้นตอนต้นเนี่ยเราก็เหมือนต้องเข้ามาศึกษาแล้วก็ต้องลองให้คนได้รู้ได้เห็นอะไรครับค่ะเมื่อกี้เห็นกินพิซซ่าคราวหน้าเดี๋ยวกินน้อยหนากินอะไรบ้างกันไปเพราะว่าแต่ละแคมเปญก็จะมีไอเดียมีความสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละคนที่แชร์เข้ามาใช่ไหมครับอย่างล่าสุดของคุณขันเนี่ยเขาได้ทำแคมเปญที่จะไปสร้างบ้านกุฏิให้กับวัดใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากแรปบูทแคมป์ตรงที่ว่าแรปบูทแคมป์เนี่ยเด็กๆได้เข้ามาแล้วก็มีการเรียนรู้ได้เสื้อยืดได้อะไรแต่ว่าสำหรับกุฏิเนี่ยก็คือเราบริจาคเงินแล้วก็จบไปตรงนั้นเลยเหมือนเป็นการทำบุญด้วยนะครับทำบุญมากอย่างที่เห็นเลยนะฮะนี่เป็นการสร้างกุฏินะครับให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับเป็นโครงการของคุณขันเงินไทเทเนียมค่ะแล้วอย่างใครที่สนใจนะคะอยากรู้ว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมโครงการดีๆได้ที่ไหนเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ครับ asiola.com จำเป็นไหมว่าต้องเป็นคนไทยเท่านั้นอยู่ต่างชาติสิงคโปร์ได้เปล่าได้ครับแต่ว่าเราเห็นว่าความสำคัญของ asiola เนี่ยมันจะเหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยก็เขาจะมีแพลตฟอร์มอย่าง kickstarter อย่าง indiegogo ที่มันเป็นอะไรที่ครอบอยู่รอบโลกอยู่แล้ว uh-huh. แต่ว่าหลายๆอย่างที่เราแคมเปญที่เรามีเนี่ยมันสำหรับคนไทยโดยเฉพาะครับแล้วคนที่อยากจะมาระดมทุนกับโครงการของเราครับทั้งสองท่านช่วยแนะนำหน่อยครับว่าต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับง่ายสุดก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ฮะเรามีข้อมูลทั้งหมดที่เข้าไปอ่านได้ว่าวิธีการมันเป็นยังไงผมว่าตรงนั้นง่ายสุดและที่แน่ๆคือมีคุณกิคอยให้คำแนะนำในแต่ละโปรเจกต์อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแวะมาถึงสตูดิโอทั้งทีต้องอัปเดตเรื่องผลงานกันนึงพี่เจครับห่างหายไปนานมีผลงานอะไรผมอยู่นี่แหละผมอยู่เบื้องหลังแค่นั้นแหละเพราะตอนนี้ก็มีทำงานกับค่ายเพลงใช่ครับสมุทรปราการซาวใช่ครับนั่นเป็นเหมือนเป็นค่ายแล้วก็เป็นสตูดิโอของผมเองแล้วก็เราก็ทำงานกับศิลปินหลายๆคน
อย่างล่าสุดเพิ่งมีซิงเกิลของเล็กฮิวโก้ที่ปล่อยออกไปแล้วก็ของ Yellow Fang ก็เพิ่งมีเพลงใหม่ออกไปก็ทำงานกับศิลปินหลายคนนี่แหละครับคือไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าขอไปอยู่เบื้องหลังให้กับศิลปินหลายๆคนมาสร้างผลงานมากเช่นเดียวกับพี่กีเหมือนกันใช่ไหมฮะจะมีโอกาสได้ฟังเพลงอีกไหมเอ่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีค่ะก็ทำเร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ทำฟันดิ้งที่เอสเซียวละครับอย่างคุณกีเองนะครับนอกจากผลงานในเรื่องของโครงการของเรามีอะไรอื่นๆมั้ยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ก็มีทำคอนเสิร์ตค่ะเอาวงแบบอินดี้เมืองนอกเข้ามามาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยใช่เห็นกระแสตอบรับก็ดีเหมือนกันเนอะแต่ว่าถือว่าเปลี่ยนบทบาทเยอะเลยก่อนหน้านี้อยู่เบื้องหน้ามาเบื้องหลังนี่ทำเยอะเหมือนกันทั้งดูภาพยนตร์นะคะแล้วก็โปรโมเตอร์คอนเสิร์ตด้วยคอลัมนิสต์ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเต็มตัวเหมือนกันนะฝากรอบด้านเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ค่อนข้างเยอะค่ะชอบเบื้องหลังมากกว่าถ้าชอบเบื้องหลังจะมีโอกาสกลับมาร้องเพลงเบื้องหน้าให้แฟนๆชื่อว่ามีแฟนๆหน่อยนิสหลายคนเองก็ติดตามรอที่สิครับสร้างแคมเปญก่อนครับแล้วเราอาจจะไปเปิดเจอแคมเปญของคุณกิเองนะออกซิงเกิลใน SEO ล่าก็ได้นะจะได้ไปสนับสนุนนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านทิ้งท้ายตรงนี้นะคะเชิญชวนให้หลายๆคนที่สนใจเนี่ยมาร่วมคราวฟันดิ้งอาจจะมาร่วมเปิดโครงการก็ได้หรือว่ามาส่วนสนับสนุนในเรื่องของการเงินก็ได้ก็ยังไงใครที่สนใจนะครับเข้ามาเช็คกันได้ที่ aciola.com จะมีแคมเปญตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ7แคมเปญที่วิ่งอยู่ก็ส่วนมากจะอยู่แคมเปญเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนแล้วก็คงวนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เข้าไปเช็คกันได้เลยครับโอเคเลยครับใครที่สนใจก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ aciola ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณเจแล้วก็คุณกิด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของพิกัดข่าวเช้านะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขตลอดช่วงวันทำงานสำหรับตอนนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ